เลขเด็ดคนบันเทิงมาเลยจ้าคอหวยทั้งหลายใกล้เข้ามาทุกที่สำหรับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16สิงหาคม2567ที่เหล่าคอหวยทั้งหลายคึกคืนกันเป็นพิเศษต่างพากันสอดส่องเลขเด็ดเลขดังว่าคนไหนแม่นมากแต่ไฮไลท์เด็ดไม่แพ้กันก็คนในวงการบันเทิงนี่ละจ้าที่ออกมาให้โชคซึ่งงวดนี้จะมีใครบ้างตามเจ๊เทยมาส่องกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่คุณพ่อป้ายแดงแจ็คแฟนฉันถือเป็นหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เซียนคอหวยไม่เบาเลยค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ถอยรถหรูป้ายแดงรถแอลพาสีขาวงานนี้เจ้าตัวก็แซวให้ตากล้องซูมไปให้คอหวยเห็นเลขทะเบียนชัดๆโดยเลขทะเบียนนั่นคือ6596ข้ามาที่นักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทเรียกว่าให้รางวัลกับตัวเองโดยการถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญซึ่งแพทพาวเวอร์แพทได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่พร้อมเขียนข่าวความว่ารถคันแรกในชีวิตครับแม่สุขสันต์วันแม่ครับงานนี้ทำเอาคอหวยแห่ซูมทะเบียนรถกันยกใหญ่โดยเลขทะเบียนคือ7077ปิดท้ายกันที่นักแสดงตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มที่เจ้าตัวได้เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อไปทำบุญซื้อที่ถวายวัดและยังได้กับอนุมานมหาปราบทั้งนี้นะคะเป็ดเชิญยิ้มยังให้โชคคอหวยด้วยการล้วงหายซึ่งได้เลข482ซึ่งเป็ดเชิญยิ้มนะคะถือเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนื่องจากให้โชคมาแล้ว4งวดติดค่ะ